คอลลาเจนไม่พอใช้ให้ดูอาการเหล่านี้หลายคนถามผมว่าจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเนี่ยผลิตคอลลาเจนไม่พอใช้นะผมอยากจะแนะนำว่าให้ลองสังเกตดูก่อนว่าปกติแล้วเราทานโปรตีนจากอาหารเนี่ยทุกมื้อหรือเปล่าหรือถ้าเราจะคำนวณง่ายๆคืออย่างน้อยคุณต้องใช้โปรตีนประมาณวันหนึ่งก็คือประมาณ 0.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อ1วันนะครับคุณก็เอา 0.6 คูณด้วยน้ำหนักตัวนะครับถ้าใครคิดแล้วก็เอา 0.6 คูณน้ำหนักตัวแล้วก็ตอบมาใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยตรวจคำตอบให้นะครับพอคุณคูณเสร็จปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าอ๋อวันหนึ่งอย่างน้อยฉันต้องใช้โปรตีนเท่านี้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรากินครบไหมนะครับเสร็จปุ๊บคุณก็ไปดูก่อนว่าวันหนึ่งคุณกินอะไรบ้างอย่างเช่นไข่มีโปรตีน7กรัมนะครับอกไก่1ฝ่ามือหรือว่าเนื้อหมู1ฝ่ามือเนี่ยมีโปรตีนประมาณ15ถึง20กรัมแบบนี้เป็นต้นเอาแค่กะโดยประมาณแล้วคุณจะได้รู้ว่าวันหนึ่งคุณกินพอไหมถ้ากินไม่พอเนี่ยแค่คำนวณแค่นี้ก็ไม่พอแล้วอันนี้อันดับแรกนะครับอันดับที่2นะครับคือคุณดูอาการถ้าคุณเป็นคนที่มีดอกเล็บง่ายเล็บไม่ค่อยเรียบนะครับหรือว่าเล็บเนี่ยเป็นคนฉีกง่ายอันนี้ก็เป็นอาการนึงของคนที่คอลลาเจนไม่พอนะครับ3ก็คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างผิวแห้งง่ายไหมถ้าตอนเด็กๆไม่เคยผิวแห้งเลยแล้วตอนโตค่อยๆผิวแห้งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผิวแห้งตามธรรมชาติและคุณเป็นผิวแห้งเนื่องจากอาจจะผิวเนี่ยมีคอลลาเจนน้อยทำให้การอมความชุ่มชื้นน้อยนะครับหรือว่านะอันที่3นะครับคุณเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าถ้าเป็นความดันโลหิตสูงส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากคอลลาเจนที่อยู่ตรงผนังหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นตัวไม่ค่อยดีและเนื่องจากโปรตีนที่ไปเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนเนี่ยมันไม่พอใช้หรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทำให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกกระตุ้นให้อยู่ตรงหลอดเลือดก็อาจจะเป็นได้ถ้าคุณเป็นความดันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากคอลลาเจนก็ได้แต่แนะนำให้ไปตรวจก่อนเพราะว่าความดันจะมีอยู่สองแบบคือ80%เป็นจากหลอดเลือดไม่ค่อยยืดหยุ่นส่วนอีก20%จะเป็นจากสาเหตุจากโรคอื่นอย่างเช่นโรคไตโรคหัวใจโรคอื่นๆเป็นต้นอันถัดมานะครับบางคนเนี่ยผมร่วงง่ายถ้าใครผมร่วงง่ายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยนะครับหรือฮอร์โมนไฟก็คือตัว X5 นะครับ 5HT นะครับอันนี้เป็นไฟ HT ก็เป็นฮอร์โมนตัวนึงที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆไฟ HT reductase นะครับอาจจะชื่อยาวๆนิดนึงนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือถ้าเราทานโปรตีนไม่พอนะครับรากผมเนี่ยมันก็จะหลุดร่วงค่อนข้างง่ายเส้นผมก็จะหลุดร่วงค่อนข้างง่ายผมก็จะเส้นเล็กเส้นบางแล้วก็หักง่ายๆนะบางคนเนี่ยหวีผมนี่ผมร่วงมากกว่าปกติซึ่งถามว่าทุกวันผมร่วงไหมร่วงนะครับวันหนึ่งผมร่วงก็ประมาณ 30-50 เส้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดช่วงนี้คุณรู้สึกว่าผมมันร่วงมากผิดปกติส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจากการขาดคอลลาเจนด้วยดังนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าอาหารกินพอก็ข้ออื่นๆก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นจะน้อยมากเลยแต่ถ้าอาหารกินไม่พอแล้วเริ่มมีอาการแบบที่ผมบอกนะครับก็เริ่มกลับมามองว่าเอ๊ะฉันจะต้องกลับไปกินโปรตีน 0.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันไหมนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเอ๊ะอาหารก็กินพอแล้วแต่ถ้าอยากกินเป็นอาหารเสริมคุณก็ไปดูได้ครับเดี๋ยวนี้จะมีคอลลาเจนจากปลาคอลลาเจนต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยให้คุณได้เลือกเอานะครับแต่แนะนำนะครับให้พยายามดูที่เขียนว่าเป็นคอลลาเจนจากธรรมชาติอันนี้คุณจะกินอย่างปลอดภัยแต่ถ้าถามว่าผมกินแบบไหนนะผมกินสูตรที่ใช้ในคลินิกนะครับเพราะว่ามีคนไข้ผมเนี่ยเขาชอบทานคอลลาเจนอยู่แล้วนะผมก็ทำคอลลาเจนที่เรียกว่าโมโนเพปไทด์นะครับไดเพปไทด์และไตรเพปไทด์ให้ซึ่งทุกอันสกัดจากปลาจากญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดานะครับแล้วก็ใช้เฉพาะที่เป็นจากสารจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับก็ใส่วิตามินบางอย่างเข้าไปเพื่อช่วยบำรุงตั้งแต่ผิวผมเล็บกระดูกนะครับใครดูตัวอย่างของคลินิกผมแล้วเอาไปเลือกซื้อนะครับเทียบเคียงได้นะครับก็พิมพ์คำว่าวิตามินได้แล้วก็เดี๋ยวคุณยนต์ผมก็จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์นะครับใน Facebook นะครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความรู้ไหนๆจะกินคอลลาเจนแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดไหมถ้าไม่ขาดไม่จำเป็นต้องกินนะครับผมใช้คำนี้นะครับถ้าร่างกายไม่ได้ขาดโปรตีนเราไม่จำเป็นต้องกินคอลลาเจนก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรากินไม่พอถ้าเราจะกินอาหารเสริมก็ให้เลือกที่มาจากธรรมชาติเลือกที่มีองค์การอาหารและยารับรองนะครับมีเลขจดแจ้งพร้อมนะแฟนๆเพื่อนๆนะครับในเพจนี้จะได้กินอย่างปลอดภัยรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับความรู้ดีๆเจ๋งๆแบบนี้ใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีแล้วพบกันคลิปหน้ารักทุกคนสวัสดีครับ